เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะปภ.ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมป้องกันและบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยครอบคลุมทุกมิตินายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมโดยปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยซึ่งในช่วงต้นฤดูฝนจะมีฝนตกชุกและตกต่อเนื่องส่วนช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนจะลดลงจากนั้นจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปภ.จึงจัดประชุมติดตามสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติมุ่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงวางระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิด TOR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน30พฤษภาคมนี้เริ่มสร้างปี62เปิดใช้ปี67คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าในวันที่30พฤษภาคมนี้เตรียมเปิดร่าง TOR เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวเพื่อขับเคลื่อนโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยจะประกาศเชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าร่วมประกวดราคาหลังจากนั้นจะเปิดขายเอกสารในวันที่18มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2561ซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ลงทุนให้ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้และเริ่มก่อสร้างต้นปี2512โดยขณะนี้มีนักลงทุนหลายรายทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการแล้วสำหรับโครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน5ปีตั้งเป้าจะเปิดใช้บริการได้ภายในปี2567พลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจโลกฟื้นดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอย่างใกล้ชิดแนะลดต้นทุนคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายวิรชัยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยหรือไม่โดยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวทำให้ความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้นและมาจากผลกระทบการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้ที่ผลิตน้ำมันขนส่งออกน้ำมันไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการทบทวนโดยประเทศไทยใช้พลังงานดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานประเภทนี้อยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ทำให้คนไทยต้องช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนกับประเทศและกระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานครับจบการเสนอข่าว 21:04 ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN